ไม่อยากให้ฟาดเต็มหน้านะครับระวัง3สิ่งนี้นะครับหลายๆคนมาปรึกษาผมที่คลินิกความงามว่าทำยังไงดีนะครับกลัวว่าฝ้ามันจะใหญ่ขึ้นผมบอกว่าถ้าฝ้าใหญ่ขึ้นไม่ทันแล้วครับถ้าคำว่าฝ้าใหญ่ขึ้นหมายความว่าคุณมีฝ้าขึ้นแล้วใช่ไหมบางคนจะมีฝ้าเป็นเงาๆอยู่แถวปากบ้างแถวจมูกบ้างแถวโหนกแก้มบ้างนะครับหรือว่าแถวแก้มด้านล่างบ้างถ้าใครก็ตามมีฝ้าแล้วผมบอกว่ารักษาไม่หายแล้วนะครับทำใจเลยแต่สิ่งที่ทำได้คือไม่ให้ฝ้ามันเข้มมากขึ้นฝ้าความเข้มเนี่ยจริงๆมันเกิดจากการที่ตัวสร้างเม็ดสีผิวเนี่ยมันค่อยๆผลิตเม็ดสีผิวเพิ่มขึ้นแล้วเป็นกระจุกตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาฝ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเริ่มยับยั้งเม็ดสีผิวก่อนนะครับซึ่งหลายคนอาจจะพลาดนะครับสิ่งแรกที่หลายคนทำพลาดเลยก็คือพอเริ่มเห็นฝ้าเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อครีมบางยี่ห้อที่ลอกฝ้าทุกคนรู้ไหมว่าเวลามันลอกฝ้าเนี่ยเมื่อมันผัดเซลล์ผิวออกไปครับแต่ข้อเสียคือมันจะทำให้หน้าบางด้วยแล้วแสงแดดหรือแสง UV เนี่ยมันทะลุผิวลงไปชั้นลึกได้มากขึ้นทำให้ตัวสร้างฝ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณดังนั้นห้ามใช้ตัวลอกฝ้าเด็ดขาดข้อที่2ที่ต้องทำเลยคือต้องทาครีมกันแดดเท่ากับเหรียญ10บาทคือโดยปกติคนเราเนี่ยไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตานะครับผมว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยนะเพราะผมจะเห็นวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยทาครีมไม่ค่อยทากันแดดสิ่งที่เกิดขึ้นคือแสง UV แวร์มันทะลุผิวลงไปเนี่ยมันจะสร้างตัวสร้างเม็ดสีผิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมันสร้างเพิ่มขึ้นมันจะไม่ลดจำนวนลงแล้วนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าใครก็ตามเริ่มมีฝ้าเป็นเงาๆแล้วนะครับต้องทากันแดดโดยการบีบออกมาให้ได้เท่ากับประมาณเหรียญ10มันจะทาหน้าคอแล้วก็หูเนี่ยได้2รอบดังนั้นใครก็ตามที่ทากันแดดรอบเดียวผมบอกได้เลยว่าไม่เพียงพอต่อการยับยั้งการเกิดฝ้าแน่นอนนะครับข้อที่3นะครับคือการใช้ผลิตภัณฑ์ยับยั้งเม็ดสีผิวเฉพาะจุดนะครับเดี๋ยวนี้คุณไปดูเลยมีหลายยี่ห้อมากๆบางยี่ห้อจะใช้คำว่าสปอตบางยี่ห้อจะใช้คำว่าคอเรคเตอร์ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยับยั้งเม็ดสีผิวเฉพาะจุดดังนั้นใครก็ตามที่ยังมีความเชื่อโบราณอยู่ว่ายาทาฝ้าต้องทาทั้งหน้าผมบอกไม่ใช่แล้วนะครับคำว่าสปอตคอเรคเตอร์พวกนี้คือเขาพยายามจะใช้ความเข้มข้นของสารในการยับยั้งเม็ดสีผิวเฉพาะจุดดังนั้นถ้าเป็นจมูกทาเฉพาะจมูกถ้าเป็นหน้าผากทาเฉพาะตำแหน่งที่เป็นฝ้ากระเท่านั้นเพื่อยับยั้งเม็ดสีผิวเฉพาะตำแหน่งบางคนบอกว่าฉันรวยอ่ะฉันถือทาทั้งหน้าได้ไหมคุณรู้ไหมผมมีคนไข้คนหนึ่งเป็นแบบนี้แหละคือเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเขาก็ซื้อครีมทาฝ้าไปหลายๆหลอดแล้วเขาก็ทาทั้งหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือครีมทาฝ้าเนี่ยเวลาทาทั้งหน้ามันจะทำให้ผิวปกติขาวขึ้นแต่ส่วนที่เป็นฝ้าเนี่ยจางลงช้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณเดาออกมันก็เลยทำให้ฝ้าเนี่ยเหมือนเด่นขึ้นจริงฝ้ามันไม่ได้เด่นขึ้นหรอกแต่ผิวบริเวณรอบๆเนี่ยมันขาวขึ้นเร็วกว่าบริเวณที่เป็นฝ้าดังนั้นใครก็ตามไปซื้อพวกสปอตคอลเลกเตอร์เพื่อแต้มเม็ดสีผิวส่วนเกินหรือฝ้ากระตรงไหนก็ตามให้ใช้เฉพาะจุดตามคำแนะนำเท่านั้นเช่นที่คลินิกผมเนี่ยจะมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อแอนตี้เมลาสมาครีมนะครับตัวนี้เป็นสปอตคอลเลกเตอร์ดังนั้นหมายความว่าห้ามทาทั้งหน้าครับให้ทาเฉพาะจุดเท่านั้นแล้วรอประมาณ3เดือนเม็ดสีผิวส่วนนั้นจะค่อยจางลงนะแล้วผลสุดท้ายตัวฝ้ากระเนี่ยจะลดลงหลังจาก3เดือนไปแล้วแบบเห็นได้ชัดนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครอยากดูแอนตี้มิลาสมาครีมสปอตคอร์ริเตอร์นะครับสามารถพิมพ์คำว่าฝ้าได้ฝอฝาไม่โทรสารอานะครับแล้วถ้าภายใน10นาทีทีมงานผมไม่ได้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมในอินบ็อกซ์สามารถทักที่ LINE @ Dr. Tim หรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้ทางใดทางหนึ่งรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันกับหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ